ไปอ่างทองดินแดนแห่งนี้มีชื่อแสวงหาครั้งหนึ่งเมื่อกาลนานมามีพรานไล่ล่าเนื้อผาทำได้สำเร็จในทุ่งเพชรสังหารเป็นหมู่บ้านเพชรในทุกวันในตำนานแสวงหาครับก็ในการโครงการผู้ว่าชวนปั่นเนี่ยทริปพิเศษเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเราได้รับความสนใจนักปั่นจากของจังหวัดอ่างทองจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มาจากหลายๆจังหวัดในทั่วประเทศไทยนะครับนี้ที่สมัครมาเนี่ยครับมีทั้งหมด300กว่าคนรวมทั้งนักปั่นเราด้วยก็มัน350คนนี่เป็นทริปที่เราจะปั่นไปสถานที่ที่สำคัญเนี่ยครับเป็นการระลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการไปดูโครงการนวัตวิถีที่เป็นโครงการที่สำคัญรัฐบาลแล้วไปดูพระนะครับไปสักการะพระนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเรารวมทั้งไปดูให้ความเกษตรนะครับของภาคเอกชนเมื่อเช้าเนี่ยเราออกจากตัวมรดกจังหวัดตี 5:40 นะครับหรือ 5:40 นครับออกมาเนี่ยเราไปแวะขบวนฟาร์มไปดูการแสดงแสงเสียงนะครับแล้วการแสดงน้ำไทยนะครับของความคาวบอยฟาร์มหลังจากนั้นเราก็เดินมาที่ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทองในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ปี2549ปีที่มีน้ำท่วมนะครับเป็นการที่ฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านการเกษตรการประมงปศุสัตว์นอกจากนี้ครับยังมีศิลปชีพที่มีความสวยงามอย่างเช่นเครื่องปั้นดินนะครับดินเผาเนี่ยและเซรามิกมีการวาดภาพโดยใช้ฝีมือนะครับของไอ้โครงการศิลปชีพนะครับที่สีบัวทองนอกจากนี้เรายังมีเรื่องการปั้นหัวโขนนะครับการทอผ้านะครับทอผ้าที่ใช้ในการแสดงโขนไม่ว่าจะเป็นพระลักษมณ์พระรามนะหรือหนุมานหรือตัวแสดงละครในโขนทั้งหมดเนี่ยที่จะผลิตที่ฟาร์มสีบัวทองนะครับนอกจากนี้เซรามิกเนี่ยครับซึ่งใช้มือทำเนี่ยนะครับของเริ่มต้นตั้งแต่ปั้นดินนะครับโดยใช้คนไม่ได้ใช้เครื่องนะครับเครื่องนี่แค่เป็นฐานอย่างเดียวครับเสร็จแล้วเนี่ยมาทำเป็นรูปมารูปแล้วก็มาลงสีนะครับมาเผาแล้วลงสีแล้วไปวาดเป็นภาพที่มีความสวยงามมากฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านมาที่ฟาร์มสีบัวทองท่านจะได้ครบทุกอย่างนะครับเป็นความตัวอย่างเป็นศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านได้มาสร้างไว้ให้กับคนไทยครับทุกคนนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยจากศิลปาชีพสีบัวทองไปเราก็จะไปที่ตลาดน้ำสามโก้โดยก่อนถึงตลาดน้ำสามโก้เราจะแวะที่ลำมาสักนะครับเทศบาลตำบลลำมาสักเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่ที่ส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ขิงขาแล้วก็มีสถานที่ที่สำคัญคือโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2นะครับตำบลลำมาสักซึ่งจะเป็นตัวอย่างในหลายที่สำหรับนักปั่นวันนี้จะได้พบแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมตลาดน้ำสามโก้ครับซึ่งสร้างมาเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมครับซึ่งมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในวัดคือเป็นบวรเลยบ้านวัดโรงเรียนซึ่งทางหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสามโก้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเอาสินค้าในหมู่บ้านมาขายจะไม่มีสินค้าที่อื่นแล้วก็เสร็จจากที่ตลาดน้ำสามโก้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปสักการะหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงนะครับซึ่งหลายๆคนคงจะรู้จักนะครับที่มีในเพลงชาตินะครับอันนั้นคือหลวงพ่อวัดม่วงของจังหวัดอ่างทองซึ่งมีความสำคัญทุกคนจะรู้จักวัดม่วงทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วสักการะเราจะไปทานข้าวที่นั่นนะครับเยี่ยมชมซื้อสินค้าโอท็อปต่างๆเสร็จแล้วเราจะอยู่ที่นั่นประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วจะกลับไปที่จวนนะครับตรงนี้ไปที่จวนแล้วเนี่ยเรายังมีโรงเรียนกีฬาเนี่ยจะมาคลายเส้นให้สำหรับนักปั่นทุกคนนะครับเพราะว่าในการปั่นเนี่ยจะมีการหลั่งสารต่างๆที่จะทำให้เราปวดเมื่อยนะครับเราก็จะมีคนไปคลายเส้นให้โดยนักเรียนจากโรงเรียนกีฬานะครับสำหรับวันนี้นั้นนะครับคือผมต้องขอบคุณครับทุกส่วนนะครับตั้งแต่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกคนท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดสื่อมวลชนนะครับแล้วก็นักปั่นที่สำคัญนักปั่นทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็โครงการอย่างอาชีพสีบัวทองนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมตรงนี้นะครับก็เชิญชวนครับเราจะมีทริปต่อๆไปที่จะไปเที่ยวในที่สำคัญของจังหวัดอ่างทองก็จะเป็นในการไหว้พระนะครับในการไปซื้อสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าฝีมือดีๆจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองแล้วก็มีสถานที่กินนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะมีอาหารปลอดภัยครับมีที่พักที่ปลอดภัยเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับจังหวัดอ่างทองก็ขอเชิญชวนนะครับกระแสตอบรับ2ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับจากนักปั่นแล้วก็นักท่องเที่ยวครับก็ดีครับคือเราให้ทททเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาธารณรัฐพันธ์เนี่ยได้สำรวจก็ปรากฏว่าในรอบเดือน7เดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับในจังหวัดอ่างทองและมีมูลค่าที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพิ่มขึ้น900กว่าล้านบาทนะครับตรงนี้แสดงว่าการปั่นของเราเนี่ยแล้วก็การที่เรามาช่วยกันไป PR ไปประชาสัมพันธ์ในทั่วประเทศจากนักปั่นเนี่ยผมต้องขอบคุณนะที่ท่านทำให้คนในทั่วประเทศรู้จักจังหวัดอ่างทองนะครับและต่อไปเราจะจัดทริปดีๆนะครับสำหรับนักปั่นทุกคนนะครับ